สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมแบบทบทวนนะคะได้ทาง zoom072.com และติดตามออกอากาศนะคะทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมจะได้รับชมข่าวงานบุญที่น่าสนใจค่ะวันนี้บุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าบุญที่เราทำในวันนี้จะติดไปในภพเบื้องหน้าติดไปหลายชาติให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้ง3มนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติคือเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นติดไปหลายภพหลายชาติเลยเหมือนเสาไฟฟ้าที่เรียงรายข้างถนนพอเราสับสวิตช์ไฟไฟฟ้าก็สว่างพรึบไปหมดเลยบุญที่เราทำก็เช่นเดียวกันจะตามส่งผลต่อกันไปอย่างนั้นค่ะและข่าวแรกในวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการหลักฐานธรรมกายณมหารัตนวิหารคศ32วัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนด็อกเตอร์ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเป็นประธานสูงในพิธีเปิดนิทรรศการหลักฐานธรรมกายสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้นำสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นดร.กิตชัยเอื้อเกษมผู้บริหารสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้กล่าวถึงการค้นคว้าหาหลักฐานธรรมกายในภูมิภาคต่างๆก่อนที่จะมาเป็นพิธีกล่าวเปิดนิทรรศการโดยมีกัลยาณมิตรวิชากรและกัลยาณมิตรมัลลิกาจิรพัฒนกุลได้กล่าวเปิดนิทรรศการภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีว่าการค้นพบคัมภีร์พระพุทธศาสนาและคำสอนดั้งเดิมนั้นเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในประวัติศาสตร์ในการสืบทอดคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่บางคัมภีร์สามารถสืบย้อนอายุไปได้ถึง 2,000 ปีเพราะเข้าใจถึงความสำคัญของคัมภีร์เหล่านี้หลวงพ่อธรรมชโยจึงได้เมตตาให้จัดตั้งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสืบค้นและศึกษาหาความรู้จากเนื้อหาคัมภีร์เหล่านี้ซึ่งจะนำเราเข้าใกล้คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญไปถึงคำสอนเรื่องธรรมกายในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านได้ค้นพบอีกครั้งและการจัดเทศกาลในครั้งนี้โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจในหมู่ชาวพุทธให้ทราบถึงประโยชน์ของการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาเข้าใจในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของคำสอนทุกๆนิกายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันค่ะการเปิดนิทรรศการ
ครั้งนี้นะครับเป็นการนำเอาผลงานที่เราสะสมมากว่า20ปีนะครับมานำเสนอให้ท่านนะครับนอกเหนือไปจากการนำเสนอในรูปของหนังสือมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าท่านก็จะได้เห็นภาพของวัตถุที่เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับในงานนี้เรานำเสนอเพียง20ชิ้นแต่ก็จะทยอยมานำเสนอเพิ่มขึ้นนะครับงานส่วนใหญ่นะครับเป็นที่มาในวันนี้นะครับเป็นของดินแดนสุวรรณภูมินะครับก็มีคัมภีร์โบราณที่เขียนด้วยอักษรขอมอักษรธรรมล้านนาอักษรธรรมล้านช้างอักษรธรรมอีสานแล้วก็ตัวอักษรขอมเองด้วยนะครับที่อยากจะนำเสนอก็คือคาถาธรรมกายนะครับซึ่งเป็นคาถาที่บอกชัดเจนนะครับว่าพระพุทธเจ้าประกอบด้วยญาณวิเศษต่างๆนะครับแล้วก็แต่งเป็นภาษาบาลีฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเถรวาทเนี่ยอย่างมากมากหรือว่าเรียกว่าเป็นเถรวาท 100% ก็ได้นะครับธรรมกายเป็นที่คาถาธรรมกายเนี่ยนะครับเป็นที่นับถือนะครับได้จารึกอยู่ในศิลาจารึกวัดเสือพิษณุโลกในนิทรรศการนี้ก็บอกรายละเอียดนะครับแล้วก็คาถาธรรมกายเนี่ยก็ได้ถูกนำมาเคารพบูชาแล้วก็ใช้ปฏิบัติในหลายแง่มุมนะครับแม้กระทั่งมีพระบรมราชโองการนะครับจากรัชกาลที่1ถึง3นะครับให้นะครับสร้างพระไตรปิฎกฉบับใหญ่ขึ้นแล้วก็ในพระไตรปิฎกเหล่านั้นน่ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคาถาธรรมกายนี้อยู่ด้วยนะครับแม้กระทั่งในลานเงินที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานที่วัดพระเชตุพนก็จะมีคาถาธรรมกายอยู่ในนั้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะนำเสนอให้ทุกๆท่านนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อได้สั่งสอนนะครับก็ไม่ใช่เอามาจากจินตนาการนะครับเป็นที่รู้จักกันดีพระธรรมกายในดินแดนสุวรรณภูมินอกจากนั้นก็ยังมีคัมภีร์เก่าแก่นะครับมาจากถ้ำโม่เก่าเมืองตุนหวังมณฑลซินเจียงของจีนนะครับเป็นม้วนกระดาษโบราณนะครับอายุน่าจะน้องๆพันปีในนั้นก็เรียกว่าคัมภีร์ที่ชื่อว่าโฟโชกอนจริงนะครับในนั้นจะบอกถึงการปฏิบัตินะครับซึ่งจะเห็นองค์พระผุดซ้อนขึ้นมาจากกลางสะดือผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็ตรงกับของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ที่สอนให้เราได้ทราบกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอีกเหมือนกันว่าท่านไม่ได้นำมาจากการเล่าเรียนภาษาจีนนะครับแต่ว่าประสบการณ์ภายในเนี่ยถ้าเป็นของแท้ก็ย่อมตรงกันนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาชมนิทรรศการนะครับเพื่อจะได้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อนะครับในเรื่องของธรรมกายสิ่งที่เราปฏิบัติตามพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงจังนะครับมีหลักฐานยืนยันทางวิชาการเป็นมาตรฐานปฏิเสธไม่ได้ครับค่ะคุณผู้ชมคะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้ร่วมทำข่าววันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีนี้ได้จัดพิธีจุดประทีปนับแสนดวงถวายเป็นพุทธบูชากิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมทำข่าวหลายสำนักข่าวด้วยกันซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการลงทะเบียนและช่วงที่ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศในงานสำหรับงานบุญมาฆบูชาในปีนี้ได้มีสื่อมวลชนจากต่างประเทศมาเก็บภาพบรรยากาศหลายสำนักข่าวด้วยกันอาทิสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวรับรีทีวีช่างภาพแคนนอนประเทศสิงคโปร์ช่างภาพซูมาเพลสช่างภาพเกตตี้อิมเมจอานาดูลูเอเจนซี่ประเทศสเปนสำนักข่าวไทยอินควายเรอร์ในส่วนของสื่อมวลชนไทยอาทิไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวโมโนเอ็มไทยสำนักข่าวไทยนิวส์พิกส์สมาคมนักข่าวปทุมธานีเป็นต้นทางด้านพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชาและกิจกรรมงานบุญวันมาฆบูชาของวัดพระธรรมกายซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา
ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะตั้งใจมาทำข่าวและในปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเจริญพรสำหรับวันนี้วันมาฆบูชาสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศก็มาร่วมทำข่าวกว่า10สำนักข่าวด้วยกันโดยมาตั้งแต่เช้าก็มีสำหรับสำนักข่าวไทยเช่นไทยรัฐเดอะเซนเดอร์รวมทั้งในภาคค่ำสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ก็ตั้งใจมาทำข่าวของวัดพระธรรมกายอย่างเต็มที่รวมทั้งสื่อฟรีแลนซ์แต่ว่าได้รับการยอมรับเช่น Getty Image Summa Press ทั้งหลายก็ตั้งใจมาทำข่าวของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะเพราะถือว่าเป็นงานบิ๊กอีเวนต์หรืองานบุญใหญ่ของพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นงานใหญ่ของพระพุทธศาสนาทั้งโลกเลยเป็นการทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเชิญชวนญาติโยมมาทำบุญตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตารวมทั้งจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยประทีปปีนี้จุดถึงกว่าแสนดวงด้วยกันและเป็นปีแรกหลังจากที่เราปิดไป 2-3 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดปีนี้เราเปิดเต็มรูปแบบให้ญาติโยมให้พระภิกษุทั้งในและต่างประเทศมาร่วมงานอย่างเต็มที่โดยคณะสงฆ์จากต่างประเทศเช่นเนปาลศรีลังกาอินเดียเมียนมาสิงคโปร์อินโดนีเซียเดินทางมากว่า 2,000 รูปรวมคณะสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมนี้ทั้งในและต่างประเทศงานนี้ประมาณ 5,000 รูปส่วนญาติโยมมาร่วมงานประมาณ 3-4 หมื่นท่านสื่อมีความประทับใจว่าญาติโยมมาร่วมงานอย่างเป็นระเบียบสงบแล้วจุดประทีปพร้อมเรียงกันถือว่าเป็นความรักความเคารพความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญเป็นวาระ53ปีวัดพระธรรมกายด้วยสำหรับการที่สื่อมาตั้งใจมาทำข่าวมาฆบูชาของวัดพระธรรมกายก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามของทั้งประเทศไทยเองของทั้งพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกว่ายังมีชาวพุทธยังมีคณะสงฆ์ที่ร่วมมือกันสามัคคีกันเป็นสามัคคีธรรมมาร่วมกิจกรรมจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันรวมทั้งเป็นความเข้มแข็งของคณะสงฆ์ของพระพุทธศาสนาทั่วโลกที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีงามว่าพระพุทธศาสนานี่แหละสอนให้คนละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสไม่ว่าร้ายกันไม่ทำร้ายกันตามหลักโอวาทปาติโมกถ้ามนุษย์ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงสันติสุขภายในและจะนำไปสู่สันติภาพของโลกที่แท้จริงเจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะบุญทุกๆบุญไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ถ้าเราทำด้วยความปิติในบุญนั้นๆและหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆค่ะบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราตลอดเวลาและวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาทางวัดพระธรรมกายค่ะได้ประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ซึ่งมีผู้มีบุญหลายท่านค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าก็ได้ตัดสินใจค่ะตั้งใจทุ่มเทกำลังทรัพย์เท่าที่ตนจะทำได้ในทันทีเพราะมองว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่ไม่ได้มีให้ทำกันบ่อยๆค่ะซึ่งสุวรรณนิธินะคะที่ทุกท่านได้ใช้สองมือหย่อนลงไปในแท่นรับสุวรรณนิธิจะได้ไปล้อมรวมกันเป็นกายของพระบรมพุทธเจ้าซึ่งก็จะได้ให้ทุกท่านค่ะได้กราบไหว้บูชาซึ่งบุญนี้นะคะเมื่อทุกท่านนึกถึงคราวใดค่ะก็จะปลื้มปิติใจตลอดไปและวันนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ถึงความประทับใจและความปลื้มปิติในบุญที่ได้มีส่วนร่วมในบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าซึ่งช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้เป็นวันที่ปลื้มปิติมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาวันแห่งความรอคอยที่ได้จะหล่อ
พระบรมพุทธเจ้าพอทราบข่าวจากวัดพระธรรมกายว่าจะมีโครงการหล่อพระบรมพุทธเจ้ามีความปลื้มมากๆและรอวันนี้นับวันนับคืนแล้วก็อธิษฐานจิตตอนช่วงเย็นที่บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็อธิษฐานว่าเป็นบุญของลูกแล้วที่ได้เกิดในร่มเงาบวรพุทธศาสนาที่ได้หล่อพระบรมพุทธเจ้ามีความซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูกอะค่ะว่าทำไมเราถึงโชคดีที่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพอมีบุญอะไรหลวงพ่อแจ้งข่าวมาปุ๊บเนี่ยเราคิดอยากที่จะทำทันทีไม่พลาดเลยสักบุญเดียวมีความปลื้มใจที่ได้หย่อนมหาสุวรรณนิธิที่จะหล่อพระบรมพุทธเจ้าปัจจัยของเราที่เราได้หามาจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระบรมพุทธเจ้าอะคือจะบอกว่าขนมันลุกทั้งหัวเลยค่ะความปลื้มมันบอกไม่ถูกนะคะมันปลื้มเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าขนลุกชูชันนะคะเป็นความปลื้มแบบนั้นจริงๆนะคะเราเป็นชาวพุทธอะค่ะการที่หล่อพระบรมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเราครั้งหน้าที่จะมีการหล่อในภายในเดือนนี้ถ้าใครยังไม่ได้หล่อค่ะคืออยากให้มาร่วมหล่อด้วยกันนะคะยังมีอีก3ครั้งใช่มั้ยคะก็จะไม่พลาดนะคะครั้งคิดว่าภายในเดือนมีนาก็จะร่วมหล่ออีกสัก1องค์อ่ะค่ะพอทราบข่าวว่าจะมีการหล่อองค์พระเนี่ยเราไม่ได้หล่อองค์พระกันมานานหลายปีมากทําทันทีค่ะคือไม่ต้องลังเลใจไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะโอกาสที่จะบุญใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาได้บ่อยครั้งและไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะคนวัดเราเนี่ยห่างหายหล่อองค์พระมาหลายปีแล้วก็ครั้งนี้คนมาคึกคักมากเลยค่ะเดินทางมาสารทิศนะคะก็ปิติใจเป็นพิเศษเนื่องจากว่าได้พาลูกแล้วก็หลานๆ2คนมาร่วมในการหล่อพระด้วยมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทําให้เรารู้สึกมีความสุขและปลื้มปิติเป็นพิเศษค่ะเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้กับครอบครัวของเรานะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าครอบครัวของเราก็จะเดินอยู่ในเส้นทางอันบริสุทธิ์นี้ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปจนกว่าจะถึงจุดแห่งธรรมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่แล้วก็เรายังมีพิธีการหล่อพระไปอีกทุกอาทิตย์นะคะจนกระทั่งถึงวันที่2เมษาจะเชิญชวนทุกท่านนะคะคือทำตามกำลังเต็มกำลังที่เรามีนะคะขอให้ใจใสๆทำด้วยใจใสๆทำด้วยใจที่ปิติเลื่อมใสทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ขอให้มีส่วนในบุญนี้ทุกๆท่านนะคะบุญใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะเราก็ได้ตั้งใจน้อมนำปัจจัยที่เรามีเต็มที่เต็มกำลังของเรานะคะได้นำมาหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นะคะที่วัดพุทธมกายแห่งนี้ความปลื้มปิติมากมายนะคะเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ที่หาทำได้ยากยิ่งจริงๆค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะมาร่วมงานบุญใหญ่กันนะคะเพราะว่าเวลามีอยู่อย่างจำกัดนะคะก็ใกล้จะถึงวันที่22เมษายนนะคะบุญใหญ่นี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้กันทุกท่านเลยนะคะก็จะเป็นภาพที่ปื้มๆติดตาติดใจของเราไปทุกภพทุกชาติเลยนะคะคือเราเป็นบุคคลประวัติศาสตร์จะได้หล่อพระบรมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่จะได้หย่อนสุวรรณนิธิด้วยมือของเราเองแล้วก็จารึกชื่อของเราเองด้วยนะคะบุญใหญ่มากๆค่ะตั้งหน้าตั้งตารอมานานแล้วก็ไม่เคยทำด้วยก็คือหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งพูดไปแล้วก็ขนลุกไปนะคะรู้สึกว่าเป็นบุญใหญ่ที่บอกเลยว่าไม่เคยทำแล้วก็หาทำได้ยากยิ่งค่ะแล้วก็ได้มาเขียนชื่อจารึกบนแผ่นทองนะคะเอาไว้ใต้ฐานพระบรมพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ได้วางสุวรรณมนิธินะคะด้วยตัวเองนะคะรู้สึกปลาบปลื้มใจไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะในความปลื้มที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็วัดพระธรรมกายได้สร้างสรรค์ได้จัดบุญนี้รวมถึงการสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะแล้วก็จุดพรมมาคะประทีปในวันมาคบูชาค่ะสำหรับบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้านะคะบอกเลยว่าหาบุญนี้ได้ยากยิ่งตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเพราะฉะนั้นอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้านี้ซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตการจะมีอีกไหมรู้สึกว่าประทับใจนะคะนี่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าสำหรับทิศตะวันออกในวันนี้ค่ะหลังจากที่ทราบข่าวบุญก็รู้สึกว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากมากๆนะคะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ว่ายากแล้วสำหรับพระบรมพุทธเจ้าซึ่งเข้าพระนิพพานก่อนเนี่ยมีบารมีแก่มีบารมีหนักเนี่ย
แล้วเราได้มีโอกาสได้หล่อรูปกายของท่านถือว่าเป็นบุญที่หาได้ยากจริงๆค่ะก็ตัดสินใจในการสละทรัพย์ที่หามาด้วยสัมมาอาชีวะนะคะมาทำบุญทันทีเลยค่ะวันนี้ก็ได้มาพร้อมกับครอบครัวค่ะมีสามีลูกแล้วก็คุณแม่พี่ชายค่ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะคะอย่าพลาดบุญสำคัญครั้งนี้ค่ะบุญครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ในชีวิตจริงๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสนะคะก็ไม่ว่าปัจจัยของเราเนี่ยจะมากหรือจะน้อยก็ขอเพียงแค่ว่าเราได้สละทรัพย์ออกไปด้วยความเต็มใจค่ะบุญน่ะจะใหญ่แน่นอนตามความตั้งใจของเราตามความบริสุทธิ์ใจของเราค่ะสำหรับคนที่มาไม่ทันนะคะในการหล่อพระธรรมกายบนเจดีย์นะคะอาจจะไม่เคยแต่ว่าสำหรับดิฉันเนี่ยเคยหล่อพระธรรมกายบนเจดีย์ค่ะมีลักษณะสุวรรณทิฏฐิเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็คือว่าเราสามารถใช้สองมือของเราเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีในครั้งนี้ได้เราใช้สองมือของเราเนี่ยทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะในชีวิตประจำวันกับบุญใหญ่ครั้งนี้เราใช้สองมือของเราอ่ะหย่อนสุวรรณทิฏฐิลงไปนะคะทำให้มั่นใจว่าในช่วงเวลา3เฮือกสุดท้ายของชีวิตจะต้องมีภาพนี้ขึ้นมาปรากฏอย่างแน่นอนค่ะก็อยากจะเชิญให้ทุกๆท่านนะคะที่ร่วมบุญมาแล้วเนี่ยได้มาร่วมหย่อนสุวรรณทิฏฐินะคะด้วยตนเองค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะดูผ่านซูมนะคะหรือผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยก็ไม่สู้มาทำด้วยตัวเองค่ะถ้าเรายังพอไหวอ่ะมาจะดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้กระแสการชวนบวชสัมมาเนนโครงการบรรพชาสัมมาเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยค่ะยังคงคึกคักไปทั่วไทยเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการกันแล้วจำนวนหลายคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่ชวนบวชและของทีมงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะทีมงานชวนบวชสัมมาเนนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายชุมชนพุทธต้นแบบจังหวัดปทุมธานีและกองชุมชนสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่รับสมัครบวชสัมมาเนนในโครงการบรรพชาสัมมาเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ในเขตพื้นที่ตลาดไทยและตลาดอัยราตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งจากการลงพื้นที่ชวนบวชในครั้งนี้ค่ะผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งพร้อมทั้งให้บุตรได้กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการทันทีเนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ที่จะให้บุตรหลานค่ะได้ใช้เวลาในช่วงปิดเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแทนที่จะใช้เวลาหมดไปกับการเที่ยวและเล่นเกมซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากนี้ค่ะผู้ปกครองบางท่านยังอยากให้ลูกได้บวชเรียนต่อด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้คำสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้ยังมีร้านค้าที่ทีมงานได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชวนบวชสัมมาเนนได้ฝากผักและผลไม้ถุงใหญ่จากที่ร้านนะคะมาถวายพระอีกด้วยค่ะส่วนบรรยากาศนะคะของการชวนบวชสัมมาเนนที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทางด้านทีมงานชวนบวชสัมมาเนนในโครงการบรรพชาสัมมาเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566จากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญพร้อมด้วยครูอาสาและอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ลงพื้นที่ค่ะชวนบวชสัมมาเนนที่โรงเรียนบ้านภูเขาขามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะได้เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายร่วมบวชในโครงการและในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักเรียนได้สมัครเข้าร่วมบรรพชาสัมมาเนนในโครงการนี้อีกด้วยค่ะเพราะเป็นโครงการที่ดีที่นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่
ในช่วงปิดภาคเรียนนี้และจากการทำหน้าที่ชวนบวชกันอย่างเต็มที่ก็มีน้องๆนักเรียนนะคะได้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกันหลายคนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทีมงานชวนบวชที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอำนาจเจริญทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง4อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง5อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9แก้วภูธร8และอันดับ10นครหลวง9ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดปทุมธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดศรีสะเกษอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดนครราชสีมาอันดับ7จังหวัดชลบุรีอันดับ8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับ10จังหวัดสระบุรีค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ตรงกับวันพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวด 5,251,555,555 จบสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันมานะคะที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์องค์พระพระบรมพุทธเจ้าทำด้วยซิลิคอนบรอนซ์สีทองเหมือนพระธรรมกายประจำตัวองค์พระปางนั่งสมาธินั่งหลับตาองค์พระพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ประจำ4ทิศทิศละ6องค์รวม24องค์พร้อมทั้งขอเชิญร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะเพื่อประดิษฐานภายในแผ่นชานองค์พระพระบรมพุทธเจ้าค่ะซึ่งพิธีหล่อองค์พระพระบรมพุทธเจ้าและหย่อนสุวรรณนิธิกำหนดจัดณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจำนวน4ครั้งตลอดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566โดยครั้งต่อไปค่ะกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประจำทิศใต้ค่ะวันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศตะวันตกค่ะและวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศเหนือค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง10ถึง18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566สมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญวันนี้นะคะกันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าวินโยจะสุสิกะขิตโตการมีวินัยที่ดีเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.